เห็นคนเขาอัพรูปคู่หัวใจก็หดหูได้แต่มองดูและทำหน้าเจ้าชู้ไปวันๆสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยายวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกปักษาอายุ24ปีสูง184เซนติเมตรวิศวกรหนุ่มผู้หล่อเหลาคมคายบาดจิตบาดใจมาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความเสน่ห์ดวงตาเย้ายวนแฝงล้นไปด้วยเสน่ห์กลมากมายภายนอกแลเป็นคนเจ้าชู้แต่ช่างขัดกับนิสัยที่สุดนิ่งขึมแถมยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักไม่เคยมอบความรักให้กับใครมาก่อนทำได้เพียงคบหาดูใจแต่ไม่ถึง6เดือนก็ต้องเลิกรากันไปเพราะเข้ากันไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเขามีรักเดียวและมีรักแรกอยู่ในความทรงจำในเอกทักษิณัยรองคณะกรรมการบริหารของบริษัทชื่อดังเพิ่งหย่าขาดกับสามีเขาอายุ27ปีสูง176เซนติเมตรหนุ่มหน้าสวยหวานผิวขาวตัวเล็กนิสัยเป็นคนสุขุมสุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะไม่ชอบใช้กำลังเขาถูกสามีหักหลังทรยศมีอะไรกับเด็กในบ้านหรือลูกพี่ลูกน้องอย่างสการที่เห็นกันมาเนิ่นนานแต่เพราะว่ากวินผู้เป็นสามีนั้นไม่ยอมหย่าขาดง่ายๆเขาจึงต้องงัดเล่ห์เหลี่ยมออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นยอมเซ็นใบหย่าอย่างการบอกว่าตนนั้นเป็นหนี้เรื่องราวความรักของปักษาผู้มีความรักแรกและรักเดียวในความทรงจำและทักษิณัยหนุ่มน้อยที่ไม่สมหวังเพราะความรักเนื่องจากสามีนั้นนอกใจเรื่องราวความรักของเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเอ้าพี่นายปักษาเอ่ยด้วยความตกใจเมื่อบุคคลซึ่งยืนกดกิ่งอยู่หน้าบ้านคือทักษณัยเพื่อนสนิทพี่ชายของเขาและยังมาในสภาพมุมปากแตกหน้าช้ำใบด้านหนึ่งข้างเป็นรอยนิ้วร่มก็ไม่ยอมกางคลุมฝนที่กำลังตกมาอย่างแรงเข้ามาก่อนครับปักษายืนล้มส่วนตัวคล้องได้ออกไปและดึงข้อมือชายรุ่นพี่ให้เข้ามาอยู่ภายในร่มก่อนจะเดินพาเข้าไปหนุ่มรุ่นน้องรีบวิ่งหาผ้าขนหนูสำรองมาคลุมตัวพี่ชายรุ่นพี่เอาไว้และรีบไปหาอะไรอุ่นๆมาให้ดื่มสำหรับปักษาแล้วทักษิณัยเป็นคนสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมเป็นความรักแรกของเขาและเป็นรักเดียวที่ไม่สามารถลืมหรือว่าถอนหัวใจได้ดังนั้นเขาจึงไม่เคยมีประสบการณ์ความรักกับใครทั้งสิ้นราวกับว่าปิดตายหัวใจไปแล้วใครทำพี่แบบนี้เจ็บมากไหมครับถ้อยเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความห่วงใยทำให้ทักษิณัยปล่อยน้ำตาที่กักเก็บจากดวงตาแดงรื้นชื้นออกมาไหนว่าเลิกแล้วไงปักษาย้ำใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องครอบครัวของอีกฝ่ายเมื่อทักษิณัยนั้นมีที่ปรึกษาสำคัญคือพี่ชายของเขาอย่างปักษกรแผนร้างลายาที่ดำเนินมาได้เป็นอาทิตย์จนตัดสินใจว่าจะให้ทักษิณัยย้ายมาอยู่บ้านนี้สักพักแม้ว่าบ้านใหญ่นั้นจะเป็นของทักษิณัยแต่การที่สามีพาอีกคนมาอยู่ร่วมด้วยแถมยังที่ถี่สูงหาว่าตัวเองนั้นไม่ผิดการที่อยู่ร่วมกันสามคนผัวเมียย่อมไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจทางนั้นไม่ยอมเซ็นใบหย่าฉันมีปากเสียงกับเขาแล้วและเขาคนนั้นก็เลือกจะปกป้องภรรยาของเขาอีกคนทักษิณัยรีบแก้ต่างโดยไม่อยากให้อีกฝ่ายนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขามีเยื่อใยหลงเหลือความรักนั้นไม่มีแล้วไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวที่ทิ้งไว้ที่เหลือมีเพียงภาพความทรงจำที่เป็นบทเรียนเท่านั้นพี่ก็เลยโดนทำร้ายช่างมันเถอะแล้วก่อนล่ะไปไหนพี่ก่อนมีงานเลี้ยงบริษัทครับพี่ไม่บอกก่อนว่าจะเข้ามาวันนี้งั้นไปนอนห้องผมก่อนแล้วกันห้องอื่นไม่ได้จัดเอาไว้เตรียมแข่งมาเลยครับไม่ต้องลำบากหรอกให้คนเอาผ้าปูเอาผ้าห่มแล้วก็เอาหมอนมาให้พี่ก็นอนได้แล้วไม่เป็นไรหรอกนะนอนห้องผมก็ได้นายจะทำความสะอาดอีกมาเถอะเดี๋ยวผมจะพาไปเขาตัดสินใจลากระเป๋าเสื้อผ้าไปให้พร้อมกับดึงตัวทักษณัยให้เข้าห้องตามมาด้วยเพราะหากบอกให้เดินตามรอยมามีหวังคนที่เก่งใจอย่างทักษิณัยนั้นไม่ยอมเข้ามาในห้องเขาเป็นแน่
อาบน้ำซะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าพี่นอนห้องนี้ก็ได้แต่ปรึกษาเนี่ยต้องนอนด้วยจะไปนอนห้องอื่นที่ไม่ทำความสะอาดเตรียมพร้อมกับการนอนได้ไงล่ะพี่ไปอาบน้ำก่อนนะเราเจอกันพ่อหนุ่มทักษิณัยยกมือวางบนหัวร่างสูงขวาของหนุ่มรุ่นน้องด้วยความเป็นดูเขาไม่หือสาอะไรกับปรึกษาและการกระทำนั้นก็ทำให้ปรึกษาเผลอพังผ้าจับข้อมืออีกฝ่ายรั้งตัวเข้ามาใกล้พร้อมดันอีกฝ่ายติดกำแพงด้วยเสียงลมหายใจที่หอบแรงจะให้ใจเย็นได้อย่างไรกันเมื่อชายรุ่นพี่ตรงหน้าคือคนที่เขาแอบรักมาตลอดถูกสัมผัสเช่นนี้เขาจะกลายเป็นหมาป่าผู้หิวโหยเมื่อใดก็ไม่รู้อย่าสัมผัสผมสุ่มสี่สุ่มห้าอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนทำมาเป็นห่วงตัวตอนอยู่มัธยมเนี่ยพี่ไปเป็นติวเตอร์ให้ก่อนปรึกษาไปเรียนเมืองนอกช่วงมหาลัยพี่ก็ทำประจำทำไมฮะทำไมจะเล่นหัวขยี้หัวเลยไม่ได้หรือไงไหนมาดูซิไอ้ความเคร่งขรึมที่มันซุกซ่อนอยู่คืออะไรกันแน่ทักษิณัยและอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเมื่อเจ้าหนุ่มและทำท่าทางไม่พอใจไม่อยากให้เล่นเขาก็นึกอยากแกล้งทว่าความใกล้ชิดกันมากเกินไปสัมผัสตรงๆเข้าไปอีกตะบัดที่อยู่ข้างในภายในใจมันก็แตกเป็นเสียงๆทำให้ปรึกษาหยุดยั้งมือซึ่งยังเล่นกับร่างกายของตนริมฝีปากของหนุ่มรุ่นน้องตรงเข้าไปปิดคนที่เอาแต่แซวว่าเขานั้นยังเด็กทั้งที่อายุเขา24ปีแล้วความตกใจทำให้ทักษิณัยนั้นนิ่งค้างตึงเขาต้องยอมรับว่าจูบของปรึกษานั้นนุ่มละมุนเสียมากจนไม่อยากคิดว่าคนแอบหามอย่างเจ้าตัวจะมีมุมที่อ่อนโยนปรึกษายอมถอยกายเมื่อความตักตวงมาถึงจุดทวงสติเขาปล่อยทักษิณัยให้พร้อมหมุนตัวมันยากจะควบคุมตัวเองต่อคนที่เรารักโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่มีพันธะแล้วหากพี่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วก็อย่างที่ผมเตือนไปผมจะไม่ยั้งนะครับทักษิณัยกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่มองตามแผ่นหลังขว้างเดินออกจากห้องไปจากสมองเอาแต่คิดเรื่องเอาคืนสามีกลายเป็นตั้งคำถามมากมายต่อตัวปรึกษาว่าความรู้สึกลึกซึ้งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อใดกันเมื่อเจ้าตัวก็ไปเรียนต่างประเทศอยู่หลายปีกว่าจะกลับมารับตำแหน่งรองคณะกรรมการบริหารช่วงเช้าคนเป็นพี่ชายอย่างปรักษกรกลับมาเนื่องจากคืนที่ผ่านมาเขานอนบ้านคนรักเขาเห็นความผิดปกติของคนทั้งคู่ทว่าก็ไม่ถามออกไปนึกไปว่าคงเป็นเพราะว่าทักษิณัยมีปัญหาอยู่ในช่วงเวลาทุกข์ใจน้องชายของเขานั้นเลยอาจอยากพูดคุยเหมือนปกติแต่ต้องเงียบตามบรรยากาศถ้าไม่อยากแบบนี้มีแต่ต้องฟ้องทางเดียวแล้วฉันไม่อยากทำแบบนั้นให้เป็นเรื่องใหญ่เห็นแก่หน้าพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าพี่เนี่ยยังเหลือเยื่อใยเหรอครับปรึกษาซึ่งนั่งฟังอยู่ถามขึ้นมาลอยๆเขามองไปทางอื่นเหมือนกับว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้เป็นพี่ชายแท้ถึงกับดึงหูน้องชายตัวเองพร้อมสั่งสอนเนื่องจากมันไม่ใช่เวลามาแซวเล่นโดยไม่รู้เลยว่าคำถามนั้นปรึกษาตั้งใจถามด้านทักษิณัยอึ้งไปชั่วขณะเพราะเขารู้ว่าชายรุ่นน้องมีความรู้สึกต่อเขาแบบไหนกันจึงไม่ตอบอะไรไปกลายเป็นว่าทั้งปรึกษาและทักษิณัยต้องออกมาข้างนอกด้วยกันเพราะปรึกษากรนั้นยังคงเป็นห่วงเพื่อนที่ยังไม่ได้รับการยาอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบจึงให้ปรึกษาไปคอยขับรถคอยดูแลและคอยปกป้องกันการทำร้ายอีกถ้านายมีงานกลับไปก่อนก็ได้นะผมจะอยู่กับพี่ทั้งวันแล้วก็ถ้าไม่ไหวพี่บอกผมได้นะผมมีแผนดีๆที่จะทำให้คุณกวินเนี่ยยอมหย่ากับพี่ทันทีทักษิณัยหันความมามองคนที่ยังขับรถพาเขาไปทำงานในวันนี้สีหน้าของปรึกษายิ้มเจ้าเล่และเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจหากแต่ทางเขายังไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามายุ่งเดี๋ยวอดีตสามีจะพานว่าหาพวกมารุมไล่น้ำยาพอที่จะต่อกรกับเจ้าตัวลำพังใครให้นายเข้ามานั่งในห้องทำงานของฉันทักษิณัยหัวเสียเบาๆเมื่อเข้ามาถึงห้องทำงานปรากฏว่าชูรักหรือว่าเมียอีกคนของอดีตสามีกำลังนั่งพิงเก้าอี้ทำงานด้วยความสบายอารมณ์พมมากับคุณกวินไม่รู้จะนั่งตรงไหนขอโทษด้วยนะครับ
เก้าอี้มีเป็น10ชุดโซฟาในห้องก็มีสงสัยตาของนายเนี่ยคงจะเสียไม่ก็ตาบอดทักซี่นายเดินเข้ามากดดันตรงเก้าอี้ทำงานทำให้สการหนุ่มรุ่นน้องที่รู้จักกันดีแต่ไม่คิดว่าจากหลังลุกขึ้นออกให้ขณะเดียวกันเจ้าของห้องได้โทรบอกให้เลขาเรียกแม่บ้านจัดหาเก้าอี้ทำงานสำรองมาเปลี่ยนให้เขาทันทีโดยให้เหตุผลว่ามันสกปรกไม่สามารถนั่งต่อได้สีหน้าของสการได้เปลี่ยนไปทันทีทั้งที่พยายามเก็บอารมณ์ยิ้มคุณมาก็ดีแล้วที่หลังหัดสั่งสอนเขาบ้างนะในเรื่องของมารยาทนะการเข้าห้องคนอื่นโดยที่เจ้าของห้องไม่อยู่นับว่าเสียมารยาทมากพอแล้วแต่คุณยังให้เนี่ยทักซินายชี้นิ้วลากตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสายตานั่นยังเต็มไปด้วยความขยักขยั้งยังให้มานั่งบนเก้าอี้สะอาดของผมทำได้ยังไงกันนะอดีตคุณสามีให้มาน้อยๆหน่อยนะนายฉันยังไม่ได้หย่ากับนายแต่ผมเซ็นใบหย่าแล้วและหวังว่าคุณเนี่ยจะลงมือโดยเร็วล่ะพอบ้านหลังใหญ่กำลังจะถูกขายทอดตลาดไปด้วยหนี้สินทางธุรกิจของผมหรือว่าคุณเนี่ยจะรับผิดชอบแทนล่ะก็ได้นะครับดีเหมือนกันปักษาได้ยินแบบนั้นนึกยิ้มขว้างในใจเขาจะแสดงอารมณ์มากไม่ได้ไม่เช่นนั้นอีกฝ่ายคงนึกครึ้มอยู่ในใจเป็นแน่พอก่อนลงมาจากรถเขาได้ทิ้งทวนเอาไว้แก่ทักซี่นายว่าหนี้สินคือปัญหาใหญ่สำหรับผู้คนดังนั้นหากกวินรู้ว่าทางทักซี่นายประสบกับปัญหาส่วนนี้อาจต้องนั่งคิดแล้วว่าจะยอมแบบรับต่อไปด้วยดีไหมหนี้สินเหรอเป็นไปได้ยังไงทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับตอนนี้ทางผมกับพี่กรคอยช่วยพี่นายอยู่ปรึกษาจำเป็นต้องช่วยยืนยันเพราะบริษัทของพ่อเขาเองนั้นก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทครอบครัวทักซินายกวินเห็นการเข้ามาของปรึกษานึกเขม่นตาก่อนระบายยิ้มร้ายออกมาพร้อมเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าทักซินายทางคนถูกเดินเข้ามาใส่ผงะเบาๆอย่างฉงนที่บอกยาเนี่ยเพราะว่านายกำลังโคตรเด็กอยู่สินะพูดจาสกปรกที่ฉันอยากเลิกเป็นเพราะว่าต้องการเลิกตัวเองปรึกษาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยปกป้องดีจริงๆเลยทำไมเด็กมันเร้าใจว่าฉันหรือไงทักซินายทนไม่ได้จึงยกมือลงโทษไปหนึ่งทีและเต็มแรงแล้วกับว่าจะเอาคืนเมื่อวานที่เขาถูกตบหน้าด้วยพอใช้กำลังกับชู้ของอดีตสามีแต่มีหรือว่ากวินจะปล่อยผ่านเขายกมือตัวเองขึ้นหวังทำโทษคืนทว่าปรึกษาเข้ามารั้งมือเอาไว้ได้ทันจับไขว้หลังและใช้ฝ่าเท้าถีบเจ้าของร่างสูงระดับเดียวกันออกไปจนหน้าคว่ำลงกับพื้นนี่นายนายกล้าทำฉันเหรอบังเอิญว่าคุณเนี่ยดูหมิ่นผมนะครับผมก็เลยต้องสั่งสอนสักหน่อยปรึกษาสนตอบทันควันซึ่งทำให้เพราะว่าต้องการปกป้องนำคำของกวินที่ส่งตรงต่อทักษินายเขาอยากจะบอกว่ากวินนั้นไม่มีสิทธิ์ดูหมิ่นบุคคลที่เขารักปรึกษาหันมองหน้าทักษินายเล็กน้อยสำหรับรอยยิ้มที่มีให้ชายรุ่นพี่มันอ่อนโยนและสื่อถึงการทนุถนอมอีกฝ่ายเขาพึงพอใจที่ท้ายสุดแล้วทักษินายเลือกผ่านของเขาขึ้นมาจัดการอย่างไม่รีรอวันนี้คุณทำอะไรมากินล่ะกวินทักษินายถามข้ามสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีเขารับรู้ถึงอารมณ์ชายรุ่นน้องหากกวินคิดทำร้ายเขาแล้วก็ปรึกษาซึ่งเพิ่งเฉลยความรู้สึกไม่มีวันปล่อยให้กลับไปได้โดยไร้บาดแผลแน่ฉันอยากรู้เรื่องหนี้สินของนายก่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมตั้งใจจะปันผลกำไรจากการลงทุนปลายปีคิดว่าการลงทุนครั้งนี้ต้องได้กำไรแน่นอนเลยลงหุ้นไปทั้งหมดเห็นว่าทางคุณบริษัทลำบากกะว่าจะเซอร์ไพรส์เพราะมันเนี่ยคือทางเดียวที่จะสามารถช่วยคุณได้แต่ผมนั้นพลาดเองคงเป็นจังหวะชีวิตเป็นจังหวะความซวยนอกจากหุ้นจะติดลบแล้วสามีก็ดันมีชู้อีกด้วยเขาเน้นย้ำในคำหลังทว่าคำตอบนั้นกับทำให้คนมีเยื่อใยกับภรรยาเลิกตาแสดงสีหน้าคล้ายกับเห็นใจและรู้สึกผิดทักซีนายรู้ดีว่าหากเขายังยืนการเป็นภรรยาของกวินมีหรือว่าคนอย่างกวินจะไม่รับเพียงแค่เอ่ยปากว่าจะให้อภัยแต่ขอให้ทิ้งสการไปกวินย่อมทำได้แน่ทั้งหน้าตาทางสังคมทางชื่อเสียงเส้นทางทางธุรกิจ
คนอย่างกวินไม่เอาลูกพี่ลูกน้องของเขาอย่างสการมาเสี่ยงเป็นแน่ใช่สการนั้นคือคนในครอบครัวของเขาลูกพี่ลูกน้องจากญาติห่างๆพอครอบครัวเขานั้นรับมาอุปการะตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นทักษิณัยจึงเห็นว่าเจ้าตัวเสมือนกับน้องชายมาตลอดการถูกหักหลังครั้งนี้จึงเจ็บปวดมากกว่าการที่กวินนั้นไปพาคนนอกมาร่วมเตียงเสียอีกฉันขอคุยกับนายสองคนกวินว่าขึ้นและแม้สการจะไม่ยอมออกจากห้องไปก็ยังโดนตะคอกใส่อย่างไร้ความปราณีขณะที่ทางปรึกษาหวั่นใจหนักเมียหรือว่าเขาจะไม่รู้ว่ากวินนั้นยังคงมีดวงตารักใคร่และห่วงแหนในตัวทักษิณัยสำหรับคู่แต่งงาน2ปีมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถตัดขาดได้เขาจึงยอมเดินออกจากห้องไปโดยไม่จำเป็นต้องให้ทักษิณัยสั่งเวลาที่ทั้งสองคนนั้นใช้สนทนากันผ่านไปร่วมชั่วโมงกว่าปรึกษาถึงได้มีโอกาสกลับเข้ามาในห้องขณะที่ทางทักษิณัยไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าตัวเขานั้นจะกลับไปอยู่ในครอบครัวเช่นเดิมเขาก็ได้เล่าถึงการสนทนาก่อนหน้าให้ฟังแบบหมดเปลือกเขาเล่าถึงเรื่องการโกหกหนี้สินของบริษัทขณะที่กวินขอคืนดีอยากจะกลับมาเป็นสามีภรรยาดังเดิมโดยอ้างว่าสการนั้นเป็นเพียงคู่นอนเขาไม่ได้คิดจริงจังอะไรเกินเลยต่อให้เลิกกับทักษิณัยไปจริงๆก็ไม่คิดว่าจะยกย่องให้ขึ้นมาเป็นภรรยาซึ่งแน่นอนว่าทักษิณัยนั้นรู้ดีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นไปตามที่เขาคิดนั่นแหละที่เขาถูกตบหน้านั่นก็เป็นเพราะว่าพูดจาดูถูกกวินถึงรากเหง้าและความเลวทรามของสามีไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเข้าไปทำร้ายตัวของสการมารู้แล้วเลิกทำหน้าแบบนั้นได้หรือยังผมทำหน้ายังไงล่ะครับทักษิณัยไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรดีสีร่างปรึกษานั้นมีแต่ความรู้สึกแย่ราวกับอกหักไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้โอกาสและเขาจะพูดได้เต็มปากอย่างไรเล่าว่าเปิดโอกาสให้แล้วเมื่อความร้าวฉานระหว่างสามีภรรยาเสมือนกับระเบิดกลางบ้านมันเพิ่งเกิดขึ้น1เดือนจะกลายเป็นว่าตัวเขานั้นด่วนใจไวใจง่ายต่อการแสดงความรักของปรึกษาหรือเปล่า2เดือนต่อมากวินนั้นตัดสินใจยอมหย่าให้ตั้งแต่เดือนก่อนเมื่อภาระหนี้สินพ่วงมาถึงเขาซึ่งนั่นไม่ทำให้ทักษิณัยรู้สึกหลุดพ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวทว่ามันยังทำให้ปรึกษากล้าลุกเข้ามาเต็มกำลังย่ามีฝ่ายหมดสิ้นภาระหมดสิ้นพันธะจากทางนั้นแล้วจริงๆมารับไปเที่ยวครับหวังว่าคุณทักษิณัยจะไม่ปฏิเสธเช้าวันต่อมาที่หน้าบ้านช่วงวันเสาร์ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าทักษิณัยไม่ได้เตรียมตัวแรงสิ้นพอได้รับสายโทรศัพท์เจ้าหนุ่มรุ่นน้องก็บอกว่าอยู่หน้าบ้านแล้วแถมในยามนี้ยังยืนใส่แว่นดำเพียงรถหรูเปิดประทุนเก๊กหน้าหล่อใส่อีกเข้ามานั่งในบ้านก่อนแล้วกันฉันขออาบน้ำแต่งตัวสักครึ่งชั่วโมงคนเพิ่งตื่นพูดด้วยความรู้สึกหงุดหงิดเบาๆเมื่อยังไม่คลายจากอาการง่วงปรึกษามองคนในชุดนอนสีน้ำเงินเข้มเดินนำด้วยรอยยิ้มเข้าบ้านไปก่อนและเขาก็เร่งเดินตามด้วยอารมณ์ดีสำหรับคนนอนวัยตื่นเช้าอย่างปรึกษามันถือว่าเป็นเรื่องสบายๆแต่สำหรับคนที่อ่านงานให้จบๆอย่างทักษิณัยมันไม่ใช่เรื่องสนุกหากต้องตื่นเช้า 8 โมงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์น้ำกับขนมกินรอไปก่อนแล้วกันจริงๆพี่ไปชุดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องอาบน้ำก็น่ารักเหมือนเดิมไม่ต้องมาทำเป็นพูดชมเอาใจเลยใครก็โผล่มามีที่ไหนกันโผล่มาหน้าบ้านแล้วจู่ๆก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวโดยไม่ได้นัดหมายดูสิขนาดหงุดหงิดยังน่ารักเลยปรึกษาฟังเสร็จที่ไหนเขาบอกแก่คนที่บังวางแก้วน้ำลงตรงหน้าพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้ในระยะประชิดคนตกใจผงาถอยออกด้วยความอายเบาๆแล้วรีบเดินหายกลับเข้าไปในห้องตัวเองอายุขนาดนี้แล้วนะฉันเนี่ยนึกว่าเป็นรักแรกพบรักใสๆสมัยวัยรุ่นหรือไงผ่านชีวิตแต่งงานมาก็แล้วยังจะมาอายเด็กบ้านนั่นอีกปากบนแต่หน้าแดงเป็นลูกมะเขือเทศไปแล้วและไม่ใช่ครั้งแรกถ้อยคำปรึกษาซึ่งกันมาจากเสียงอบอุ่นมักทำให้จิตใจของเขาชุ่มชื่นอยู่เสมอซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเขารับรู้ว่าอีกฝ่ายรอคอยความรักจากเขามายาวนานถึงไม่ได้คาดหวังให้เขานั้นหย่าร้างแต่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเขา
ยามได้รู้ว่ามีใครสักคนรักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนเรียบร้อยแล้วเหรอครับว่าแต่นายจะพาไปไหนล่ะพ่อคนว่างทักซีนายแซ่เบาๆและได้นำออกมาทางประตูบ้านทว่าจังหวะที่หนุ่มรุ่นพี่กำลังจะเปิดประตูรถด้วยตัวเองปราสาพันรีบมาเปิดให้พร้อมกับคำตอบดังว่าทำบุญตักบาตรร่วมขันเพื่อชาติหน้าเนี่ยเราจะได้เกิดมาเป็นคู่กันไงครับไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ไม่เคยสนกับคำตอบกระแทกใจได้เลยทางได้พูดผ่านน้ำเสียงนุ่มสุภาพแต่มันกลับสะเทือนไปทั้งขั้วหัวใจอาบน้ำยังไงเนี่ยมีอะไรติดก็ไม่รู้ปรักษาพ่นบอกพร้อมกับยื่นมือไปปัดผมด้านหน้าของอีกฝ่ายทักซีในได้แต่มองไม่เว้นวรรคสายตามันยากจะต่อกรกับการดูแลเอาใจใส่ของหนุ่มรุ่นน้องอะไรติดสงสัยความรักของผมนะครับมันตามพี่เข้าไปในห้องน้ำด้วยอย่างแง่เลยเพียงคำแซวปนทะลึ่งเบาๆเท่านั้นแหละทำให้ทักซีในยกมือหยิกแขนอีกฝ่ายทันทีมีหรือว่าเขาจะไม่รู้คำตอบตามเข้าไปในห้องน้ำนั่นที่แฝงเลสนายของอีกฝ่ายเพราะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของปักษาเองก็ปิดไม่มิดเช่นกันและหัวใจของเขามันจะทนต่อแรงรักของอีกฝ่ายได้นานแค่ไหนกันนะร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งหลังจากการไหว้พระสิ้นสุดลงพวกเขามานั่งพักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งไม่คิดว่าจะพบเจอกับกวินและสการทว่าไม่ใช่สองคนแต่ยังพ่วงใครอีกคนมาด้วยทักซีในรู้จักดีว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นลูกชายผู้บริหารเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังระดับประเทศแถมยังเห็นว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของบริษัทกวินอีกนั่งอยู่ด้วยกัน3คนแบบนี้แถมสีหน้าสการแสดงชัดว่าห่วงแหนกวินคงตีความได้ไม่ยากเนื่องจากทักซีในเคยเจออยู่ครั้ง2ครั้งและทางนั้นก็ทำท่าเสร็จสนมกันอยากได้อดีตสามีของเขาอยู่ตลอดไม่มานั่งด้วยกันเหรอครับยังน้อยพวกเราก็เป็นญาติกันนะพี่นายบังเอิญว่าเราอยากนั่งกัน2คนมากกว่าปักษาตอบแทนความนิ่งเงียบของทักซีในพี่นายผมรู้นะว่าพี่เนี่ยคิดอะไรอยู่เห็นไหมล่ะผมเตือนแล้วเรื่องนี้คุณวิทยาจ้องจะจับหัวพี่พอพี่อย่าปุ๊บมันก็วิ่งเข้ามาเลยเห็นไหมล่ะสการนั่งลงมายังข้างตัวทักซีในพร้อมกับกระซิบบอกพยายามเป่าหูพอคิดว่าอีกฝ่ายนั้นยังคงเจ็บปวดกับการหย่าร้างอยู่สำหรับนักธุรกิจใหญ่โตมีชื่อเสียงด้วยกันทั้งคู่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนที่สังคมพยายามบอกกล่าวว่าเป็นเรื่องราวปกติมีรักมีจากไม่ใช่ก็เลิกรากันไปแต่ในแวดวงเหล่านี้ก็จะกลายเป็นที่นินทานับไม่ถ้วนโดยเฉพาะผู้ดำรงสถานะภรรยาความสูญเสียนั้นมากกว่าผู้เป็นสามีไปเถอะปักษานานๆทีจะได้นั่งร่วมวงกันก็ดีนะปักษายิ้มยอมรับในการตัดสินใจไม่ว่าเมื่อไรเขาพร้อมตามใจทักษิณัยเสมอหากมันคือการตัดสินใจของเจ้าตัวเขายึดมั่นตามนั้นกวินมองหน้าสการด้วยความรู้สึกหงุดหงิดใจคล้ายกับจะหาเรื่องให้เขาและที่เขายอมหย่ากับทักษิณัยนั้นไม่ใช่เพราะว่าความรักหายสิ้นไปจนเหลือศูนย์แต่นั่นเป็นเพราะว่าหนี้สินที่ทักษิณัยบอกกล่าวมันส่งผลต่อการเงินบริษัทและหน้าตาทางสังคมของเขาด้วยทว่ายามนี้ไม่เห็นว่าอดีตภรรยาจะดูเครียดหรือมีข่าวว่าธุรกิจล้มเลยทางที่หนี้สินจำนวนแจ้งแก่เขามันมากพอสมควรที่จะทำให้บริษัทล้มละลายได้และไม่เหลือสักธุรกิจสำรองเอาไว้สบายดีนะครับกวินนายเองก็ดูสบายดีมีคนติดตามเป็นถึงลูกชายบริษัทนายทุนใหญ่ด้วยนายว่าไม่มีอะไรไงใครจะไปรู้ล่ะอดีตอาจจะไม่แต่นานไปเขาอาจใช่ก็ได้คำตอบของทักษิณัยทำให้ปักษาหันควับมองเป็นการพูดที่ทำหัวใจนุ่มฟูไม่น้อยราวกับว่ายามนี้พวกเขาทั้งสองคนคบหากันอยู่แต่คงต้องยอมรับความจริงตามสภาพว่าทักษิณัยต้องการตีแสกหน้ากวินนายไม่กลัวขายหน้าเหรอปักษาเป็นน้องนายถึง3ปีเลยนะอย่าหาว่าผมแทรกเลยนะครับแต่คุณปักษาเขาเป็นรุ่นน้องคุณจริงๆแทนเป็นน้องชายเพื่อนสนิทด้วยไม่ใช่เหรอคบกันจริงๆจะตกเป็นที่เมามอยสนุกปากได้นะครับ
ผมไม่แคร์ท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับคน2คนอยู่ดีคนอื่นไม่ได้เข้ามาอยู่ร่วมชายคากับเรานี่ครับและผมก็ไม่คิดพาใครเข้ามาร่วมบ้านด้วยหากได้รับความเมตตาจากความรักของพี่นายจริงๆขึ้นมาผมก็พร้อมครับในดวงตาของปักษาเต็มด้วยความหวานซึ้งเขาจับมือทักษิณาพร้อมกับจ้องตาไม่วางไปไหนซึ่งนั่นทำให้กวินวางแก้วกาแฟในมืออย่างแรงด้วยความรู้สึกไม่พอใจกลับกันได้แล้วนายฉันไม่คิดหรอกนะว่าจะมีใครยอมรับสภาพบุคคลที่เคยหย่าร้างเราได้โดยเฉพาะสถานะภรรยาแบบนายซึ่งเป็นของเหลือจากฉันมันก็เหมือนกับเศษฝุ่นผงที่ไร้ค่าไร้ราคามีตำหนิ ปากษายังเต็งไม่อยู่เขาโกรธจนพุ่งเข้าไปลงมาใส่หน้ากวินเต็มแรงอย่ามาดูถูกพี่นายฉันทำให้นายเนี่ยไร้ที่ยืนให้ได้กวินถ้าไม่เพราะว่าฉันเห็นแก่นายที่เคยเป็นสามีคอยดูแลพี่นายมาแล้วก็หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัทนายฉันจะดึงออกมาตอนไหนก็ได้ตำแหน่งนายเป็นแค่วิศวกรไม่ได้รับตำแหน่งแบบพี่ชายนายด้วยซ้ำไปอย่ามั่นใจนักเลยอย่าท้าฉันนะฉันทำให้นายเนี่ยร่วงในวันนี้ก็ได้5นาทีตอนนี้ยังทำได้เลยปักษาพอแล้วคำสั่งของรักษินายถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วก็เป็นที่สิ้นสุดแต่เมื่อสภาพแวดล้อมไม่ได้เหมาะจะมาต่อเติมความรักปักษาจึงได้คว้าตัวรักษินายออกมาจากสถานที่อย่างนั้นเขาไม่สนใจซ้ายขวาแรงสิ้นพี่จะกดก็ได้แต่มันไม่สามารถทนต่อคำพูดดูหมิ่นพวกนั้นได้เลยพี่นายผมเจ็บปวดมากนะครับแล้วผมอยากให้พี่รับรู้ว่าคำนินทาจากใครก็ตามมันไม่สามารถทำให้ความรู้สึกผมเปลี่ยนแปลงไปได้แม้แต่น้อยนิดไม่มีวันเปลี่ยนแล้วมันดูถูกความรักของผมคนฟังรีบยกมือแตะปากของหนุ่มรุ่นน้องทันทีเพราะความเกลียดโกรธทำให้พูดอะไรต่อมีอะไรออกมาโดยไม่พิจารณาพยายามที่จะอธิบายซ้ำๆด้วยความหมายเดิมๆฉันเชื่อใจนายยังไม่เคยเชื่อใจใครมาก่อนแม้แต่กับกวินดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือมีคนมากมายใส่ความติฉินนินทาฉันตัดสินนายด้วยปากของเขาแต่ฉันก็จะเชื่อคำพูดของนายเพียงคนเดียวเข้าใจหรือยังล่ะเด็กน้อยไฟร้อนในอกมาลายลงทันทีเมื่อทักษิณนั้นเอ่ยปากบอกปากษาโผกอดหนุ่มรุ่นพี่ยังไม่กลัวว่าจะถูกผลักออกมาหรือไม่หรือแม้สถานที่จะไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างลานจอดรถบางทีความสั่นคลอนมันก็อาจเกิดขึ้นจากคมปากของผู้อื่นแต่ผมอยากให้พี่เชื่อผมนะครับฟังความจริงจากปากผมแค่เพียงคนเดียวก็พอฉันรู้แล้วเพราะความรู้สึกอยากให้สบายใจทักษิณัยจึงใช้มือแตะแผ่นหลังหนุ่มรุ่นน้องเบาๆเสมือนกับการกอดตอบยามนี้ความรู้สึกของปักษาสำคัญกับเขามากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ต้องการให้เข้าใจผิดเวลาผ่านไปอีกร่วมปีความรักของคนทั้งคู่ผีบานจนสุกงอมแม้ยังไม่มีสถานะแต่ทักษิณายนั้นก็ไม่ได้กักความรู้สึกเอาไว้เขาเปิดใจต่อทุกเรื่องให้ปักษารับรู้และทั้งสองก็ได้ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังคำข้อร้องหาที่รับมาถึงวันนี้จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆถึงความไม่เหมาะสมที่อยู่กินกันแบบคู่แต่งงานทำไมพี่นัดผมมานี่ล่ะครับคนที่เพิ่งมาถึงชานอาหารบนดาดฟ้าของโรงแรมหนึ่งถามขึ้นพอแผนวันนี้คือพวกเขาจะไปดูหนังกันในโรงภาพยนตร์หลังจากการดินเนอร์เสร็จสิ้นมีหนำซ้ำปกติทักษิณัยไม่ใช่ประเภทจะเข้าร้านอาหารหรูแม้ว่าทรัพย์สินส่วนตัวจะไม่ทำให้เขานั้นลำบากก็ตามทำไมไม่ชอบเหรอที่นี่เป็นดาดฟ้าของโรงแรมฉันเองแถมประตูก็ปิดทางเขาออกหนึ่งคืนเต็มๆห้ามใครเข้ามาจนถึงเช้าด้วยนะดูสิวิวสวยจะตายนายว่าชอบอะไรที่โรแมนติกไงคนไม่เข้าใจเดินเข้ามาใกล้พร้อมโน้มหน้าลงมามองสายตาของชายรุ่นพี่ความสำคัญของพวกเขาสองคนนั้นมาไกลและเรียนรู้กันและกันอย่างท้องแท้จนบางครั้งไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพูดหรือว่าเอ่ยประโยคใดออกมาฉันเป็นคนไม่เคยอ้อมด้วยสิอยากถามว่านายแน่ใจนะว่าไม่รังเกียจคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผมไม่สนใจ
ว่าพี่แต่งงานมาแล้วหรือเปล่าย้ำอยู่ทุกวันและในตอนนี้ข้างกายพี่ก็ว่างแล้วเท่ากับว่าผมมีสิทธิ์เดินหน้าตามจีบพี่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยย้ำเสมอเช่นกันมั่นใจนักนะนายเนี่ยทักซี่นายแซวเดี๋ยวรอยยิ้มแกล้งพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้กลายเป็นหนุ่มรุ่นน้องต้องพาออกมาเสียงนั้นยังไม่ถูกลูกบ้างเขามองสายตาทักซี่นายที่แสนละมุนเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาบางอย่างซึ่งตรงกับใจของเขาไม่เลยผมไม่มีความมั่นใจว่าพี่จะรักตอบอย่าง 100% หรอกครับแต่ผมอยากทำไม่ให้เหมือนกับว่าครั้งก่อนที่ฉวยโอกาสไปครั้งนี้ผมเนี่ยทุ่มเทมันทั้งหมดทั้งชีวิตขอแค่พี่เห็นก็พอหรือแค่เสี้ยวความรักที่พี่เนี่ยเคยรักคุณกวินผมก็ดีใจแล้วคนรับฟังไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ก้อนเนื้อในอกมันสั่นแรงมากแทนมันรู้สึกเสมือนว่าแผ่นดินซึ่งเคยแห้งแล้งถูกฝนตกลงมาโปรยปลายเข้าจังๆมันชุ่มชื่นและรู้สึกว่าได้รับความสุขอย่างเต็มที่เรื่องความอาใจใส่ตรงไปตรงมาของปรักษาเขาไม่เคยค้างแข็งใจเลยและเวลาที่ผ่านมามันมากพอแล้วสำหรับการตอบคำถามใช่ว่าภายนอกแข็งแกร่งมาตลอดจะสามารถจัดการงานได้ในเรื่องการยาครอบครัวแตกแยกระหว่างเขาและสามีมันรบกวนจิตใจอยู่เช่นกันจนบางครั้งไม่มีสมาธิกับการทำงานทำให้วิศวกรหนุ่มต้องออกจากงานมารับหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวทางที่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธธุรกิจของครอบครัวโยนให้ผู้เป็นพี่ชายรับไปฝ่ายเดียวไม่แม้แต่เศษเสี้ยวผมรู้ว่าพี่เนี่ยรักเขามากถึงวันนี้จะไม่ได้แค่เศษเสี้ยวผมก็ไม่โกรธหรอกฉันหมายความว่าแม้แต่เศษเสี้ยวความรักที่ฉันเคยให้กับกวินมันก็ไม่เท่าความรักที่ฉันเนี่ยมีให้กับนายในตอนนี้หากนับเป็นเศษเสี้ยวนะนายคิดสิว่าถ้าไม่คิดเป็นเศษเสี้ยวมันจะมากแค่ไหนทักซีไนไม่เพียงตอบผ่านเสียงแกมอายแต่ยังคล้องแขนสัมผัสคอของหนุ่มรุ่นน้องไปอีกคนฟังเบิกตาขว้างพิจารณาและได้คำตอบว่าแม้แต่เศษเสี้ยวความรักระหว่างเขากับกวินทักซีไนยังมอบให้เขามากกว่าดังนั้นหากเป็นทั้งหมดของความรักยอมมากกว่าเป็นหลายเท่าตัวใบหน้างงงันเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มขว้างปนหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่ออกมาอย่างมีความสุขเมื่อจุดมุ่งหมายทางความรักสมประสงค์ดังใจหวังแล้วนาทีนี้ทักษิณัยนำบางสิ่งบางอย่างออกมาจากกระเป๋ามันคือกล่องแหวนและเขาก็สวมมันลงบนนิ้วปักษาทันทีมาเป็นเช่นนั้นและนอนหนุ่มเก็บมาดยกมือปิดหน้าอายเสียแบบนั้นทำไมทำอย่างนี้ล่ะครับผมต้องเป็นคนขอพี่สินายทำเพื่อฉันมามากพอแล้วแม้แต่การรอคอยที่ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือไม่ดังนั้นต่อจากนี้ไปปรักษาความรักของฉันทั้งหมดจะหยุดอยู่ที่นายเพียงคนเดียวถึงแม้ว่าสักวันนายอาจจะหมดรักฉันนายก็จะเป็นรักครั้งสุดท้ายต่อให้โลกแตกความรักของผมก็จะไม่มีวันเปลี่ยนมันอยู่กับพี่มานานแค่ไหนมันก็อยู่ต่อไปยังไร้ทางสิ้นสุดพี่นายผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผมกลัวว่านี่จะเป็นการนอนหลับและฝันจากความต้องการในส่วนลึกของหัวใจถ้ามันคือความฝันผมไม่อยากตื่นเลยทักซีไนนิ่งไปชั่วขณะก่อนส่งมือสองข้างสัมผัสหน้าเนียนใสใบหน้าคมคายของหนุ่มรุ่นน้องจุ่มพิษเบาๆของเขานั้นคือคำตอบและเมื่อร่างกายสัมผัสกันแล้วปรักษาจึงยืนยันกับตัวเองสมบูรณ์แบบว่ามันนั้นคือความจริงความรักของเขามาถึงเส้นชัยของมันแล้วมันคือความรักที่ล้ำค่าและน่าหวงแหนผมไม่เคยคาดหวังแต่หลังจากนี้ผมจะคาดหวังได้ใช่ไหมครับว่าพี่จะรักผมมากขึ้นทุกวันเด็กน้อยนายขอน้อยไปนะพอฉันจะรักนายขึ้นทุกวินาที คำตอบนั้นทำให้ปักษายิ้มกึ่งเขินอีกครั้งเขาก็ชับกอดคนตัวเล็กเข้ามาแนบแน่นไว้ที่อกจะมีอะไรสุขใจไปกว่าการให้รักแรกกลายมาเป็นรักสุดท้ายและเป็นรักเดียวของเขาตลอดไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของปักษาและทักษิณัยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับ
ฝากขอคนละ1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานีวายของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจันทร์พุธศุกร์สำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ